สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแอดจีจีในช่องเพียนอีกเช่นเคยแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาเสิร์ฟไปเพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่านัดบอดวันนี้สาวๆอยู่ไหนครับเรื่องราวการน,นัดบอดสุดวุ่นวายและสาวๆที่หายไปช่วงชีวิตมหาลาัยจะสนุกขนาดไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพื่อน,นตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ไเลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดั pm. ได้เลยนะคะคุณพี่ขาเปิดตอนที่5มาแล้วภาพก็ได้ตัดไปสถานที่แห่งหนึ่งนะคะดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะจัดงานแฟที่เกี่ยวกับหนังสือแล้วก็มังงะนะคะซึ่งในต,ตอนนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายส่วนคนที่ตื่นตาตื่นใจก็ไม่ใช่ใครนะคะ นั่นก็คืออาสากินั่นเองดูเหมือนว่าคุณฟูจิเนี่ยได้โทรชวนให้อาสากิเนี่ยมาเที่ยวที่งานแฟร์แห่งนี้นะคะและแน่นอนว่าฟูจิเนี่ยก็มาเปิดร้านค้าขายมังงะของเธอด้วยเช่นกันและในตอนนี้ในงานเนี่ยก็ทำเอาอาสากิเนี่ยละลานตาไปเลยเพราะว่านอกจากขายหนังสือแล้วยังเจอผู้คนที่แต่งคอสเพย์แล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าอาสากิเนี่ยจะได้ข้อความจากคุณฟูจินะคะซึ่งเธอเนี่ยได้ส่งข้อความมาว่าเธอเนี่ยได้อยู่ตรงโซนตะวันตกแล้ว ก็ได้บอกล็อกนะคะว่าเธออยู่ล็อกที่เท่าไหร่แต่ถ้าว่าอาสกิเนี่ยไม่เข้าใจคิดจะว่าเป็นรหัสลับซะง,งั้นและในตอนนี้เองนะคะอาสกิเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงจึงตัดสินใจเข้าไปทักพี่สาวที่คอสเทย์อยู่นะคะว่าสิ่งที่อาสกิเนี่ยส่งมามันคืออะไรในตอนที่อาสกิเนี่ยกำลังเดินเข้าไปทักนะคะก็พบว่าจูจูเนี่ยฟูจิได้มาโผล่ด้านหลังเขานายนก็ทําให้สาวๆเนี่ยถึงกับเขิอนอายไปเลยเพราะการประชิดตัวของฟูจินั้นมันถึงเนื้อถึงตัวสุดๆไปเลยนะคะในตอนนี้อาสาก กิเนี่ยก็ลงอกแล้วนะคะที่เจอฟูจิและแน่นอนค่ะเมื่อเจออาสกิแล้วฟูจิก็ได้พาอาสกิเนี่ยไปยังล็อกที่เธอเนี่ยเปิดบูธขายหนังสือนั่นเองแต่ในระหว่างที่เดินตามฟูจินั้นอาสกิก็ดูเหมือนว่าวอกแวกตลอดเวลานะคะเจออะไรน่าสนใจเ็แวะไปหมดจนฟูจิเนี่ยก็ได้ตัดสินใจแล้วนะคะให้อาสกิเนี่ยใส่บางอย่างกันที่อาสกิเนี่ยจะหลงทางแล้วภาพก็ตตดไปที่บูธบูธหนึ่งนะคะในตอนนี้พวกเธอเนี่ยกำลังเม้ามอยเกี่ยวกับว่าในตอนนี้มีหนุ่มหล่อค คนหนึ่งเนี่ยกำลังมาขายโดจินอยู่ซึ่งแน่นอนว่าในตอนนี้ความหล่อที่ล่ำลือเนี่ยก็พูดกันปากต่อปากนะคะทำเอาอสาวๆเนี่ยเกิดอาการสนใจสุดๆไปเลยและในขณะที่พวกเธอเมามอยนั้นเจ้าของบูธท,ที่เป็นชายหนุ่มหล่อเนี่ยก็ได้กลับมาที่บูธแล้วนะคะแล้วคนที่ว่านั้นก็คือฟูจินั่นเองซึ่งในตอนนี้เขาเก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวมากับหนุ่มมากน่ารักอีกคนนึงซึ่งในตอนนี้ก็ทำเอาพวกเธอเนี่ยถึงกับหน้าแดงไปเลยเพราะเจ้าของบูธหนุ่มหล่อคนนั้นมากับหนุ่มน่ารัก แถมยังใส่ปอกคอมาอีกด้วยให้ตายเธอดาเมจของทั้งสองคนเนี่ยทำเอาแว่นตาสาวๆเนี่ยถึงกับแตกไปเลยนะคะแล้วภาพกระตัดไปที่ฟูจิกับอาสกินะคะในตอนนี้อาสกิเนี่ยตื่นเต้นมากเลยหูมีบูดของฟูจิงั้นเหรอแล้วมีเล่มที่ฉันช่วยด้วยไหมในตอนนั้นเองทาเอาคนที่มองอยู่เนี่ยถึงกับหน้าแดงแล้วก็ทําตัวไม่ถูกเลยนะคะในตอนนี้อาสกิเนี่ยอยากจะอ่านมังงะเรื่องที่เขาเนี่ยไปช่วยฟูจิทําจะแย่อยู่แล้ว นะะในตอนนั้นเองในขณะที่เขาเนี่ยเอื้อมมือไปหยิบมังอะแต่ทว่าฟูจิเนี่ยกับห้ามเขาเอาไว้ทุกๆครั้งที่เขายื่นมือไปฟูจิเนี่ยก็ห้ามเสมอเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่ฟูจิในตอนนี้ฟูจิเนี่ยก็ดนนึกถึงตอนที่คุยกับคุณโอนะคะเรื่องที่ว่ามังงะที่คุณฟูจิเขียนนั้นก็คือมังงะไว้แล้วก็เป็นเลดดจินอีกด้วยถ้าอสกิอ่านอาจจะเกิดอาการตกใจแล้วก็หนีกลับไปเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยอาจจะขาดผู้ช่วยได้นะคะ และในตอนนี้เธอเนี่ยก็พยายามห้ามอาากินะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยซึ่งในตอนนี้อาากิเนี่ยก็มองไปที่ป้ายนะคะซึ่งป้ายที่โต๊ะมันก็ตั้งว่าเลด R 1 8บวกในตอนนี้อาากิเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าฉันเนี่ย18แล้วนะบนรรลุนิติภาวะแล้วด้วยก็แน่ละสิพวกเขาเนี่ยเรียนมาหาลาัยแล้วนะคะในตอนนี้เองฟูจิเนี่ยก็ได้ใช้สมองประมวลผลแล้วก็บอกว่าคนที่อ่านมังะฉันได้ต้องเป็นคนที่ฝึกพิษ เมาาท่นนั้และในตอนนั้นเองอาสากิเนี่ยก็รู้ตัวทันทีเลยนะคะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ผ่านการฝึกพิเศษมาแล้วก็ดูเหมือนว่าเหตุผลที่ฟูจิเนี่ยมีให้อาสากินั้นมันจะได้ผลนะคะในที่สุดอาสากิเนี่ยก็เลิกล้มกันอยากจะอ่านมังงะไปแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ได้ผ่านการฝึกพิเศษนั่นเองและไอการฝึกพิเศษเนี่ยมันคืออะไรกันนะเพื่อนๆลองทายดูสิคะและหลังจากนั้นฟูจิเนี่ยก็ได้ลากอาสากิเข้าบูธน,นะคะแล้วก็ได้ให้อาสากิเนี่ยเป็นผู้ช่วยขายของนั่นเอง และในขณะที่ฟูจิเนี่ยกำลังจัดบูธนะคะในตอนนั้นเองโทรศัพท์เธอเนี่ยก็มีข้อความเข้าซึ่งฟูจิเนี่ยก็ได้อาสกิ <c oughs> อ่านข้อความนะคะว่าเป็นข้อความอะไรที่ส่งมาแต่ดูเหมือนว่าเป็นข้อความที่ให้เธอเนี่ยไปเอานิยายนั่นเองหลังจากนั้นฟูจิเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะคะที่จะฝาก, th ang th ang med, กบ <c oughs> ูธของอเธอเนี่ยไว้กับอาสกินั่นเองเพราะเธอเนี่ยต้องไปเอาหนังสือนิยายที่เธอนัดรับเอาไว้แล้วภาพก็ตัดไปที่ฟูจิในตอนนี้เธอเนี่ยได้ออกจากบูธ เ,ะะเพื่อตรงไปเอาหนังสือนิยายตามที่เธอเนี่ยได้นัดรับเอาไว้นั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่อาซากินะคะในตอนนี้อาซากิเนี่ยก็ทํางานอย่างทะยานขันแข็งเลยเพราะเขาเนี่ยได้รับตําแหน่งเป็นเด็กขายของแล้วก็ดูเหมือนว่าโซสาวเนี่ยก็พากันหน้าแดงไปหมดเลยนะคะเพราะนอกจากที่เขาจะขายแล้วยังบอกอีกด้วยว่ามัง,งะเรื่องนี้เนี่ยผมมีส่วนช่วยด้วยนะคบทำเอาคนซื้อเนี่ยถึงกับทำหน้าไม่ถูกเลยไอ้คนขายก็ไม่รู้ว่าเป็นหนังสือประเภท ในคนซื้อเนี่ยก็คิดไปไกลซะง,งั้นแล้วในตอนนั้นเองจูจ่ๆก็มีแฟนขับของฟูจิคนหนึ่งเข้ามาทักทายนะคะเพราะนึกว่าอาสากิเนี่ยคือฟูจินั่นเองซึ่งในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้ชื่นชมอาสากิใหญ่โตเลยเพราะคิดว่าอาสากิเนี่ยคือคุณฟูจินั่นเองแต่ถ้าว่าอาสากิเนี่ยก็พยายามห้ามนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจใหม่ว่าเขาเนี่ยเป็นแค่เด็กขายของพร้อมกับโชว์ป้ายที่หน้าอกอย่างภาคภูมิใจเลยแล้วในตอนนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้ขอโทษ ขอโพยนะคะเพราะเธอเนี่ยตื่นเต้นเกินไปเลยนึกว่าคนที่ขายของเนี่ยก็คือคุณฟูจินั่นเองและในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้ชื่นชมผลงานมังงะของคุณฟูจิบอกว่าผลงานของคุณฟูจิเนี่ยมันเข้าถึงตัวละครดูเหมือนว่าจะเป็นนักเขียนที่ใส่ใจเอามากๆเลยในตอนนี้อาซากิเนี่ยก็ได้นึกถึงภาพตอนคุณฟูจิเนี่ยทำงานอย่างขยันขันแข็งนะคะนั่นก็คือทํางานในส่วนที่เขาทําไม่ได้นั่นเองและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ฝากของที่ระลึกให้กับคุณฟูจิ ะะแต่อากิเนี่ยไม่ได้รับเอาไว้อยากที่จะให้เธอเนี่ยมอบให้ด้วยตนเองซึ่งในตอนนั้นเธอก็พยายามปฏิเสธนะคะและในขณะนั้นเองคุณฟูจิเนี่ยก็กลับมาที่บูธพอดีและหลังจากนั้นอากิเนี่ยก็ได้บอกคุณฟูจินะคะว่าแฟนคลับของคุณฟูจิเนี่ยอยากจะเจอคุณฟูจินะครับและเมื่อแฟนคลับคนนั้นหันมาเข็นคุณฟูจินะคะในตอนนี้เธอเนี่ยถึงกับหน้าแดงหูแดงทําตัวไม่ถูกเลยเพราะคนที่อยู่ตรงหน้าเธอเนี่ยมันเทพบุตรชัดๆหลังจากนั้นก็ทำ อะไรไม่ถูกนะคะได้แต่บอกว่าเธอเนี่ยเป็นแฟนคลับแล้วหลังจากนั้นก็รีบยัดของฝากเนี่ยใส่ในมือคุณฟูจิแล้วก็รีบเพ่นไปเลยในตอนนี้เองคุณฟูจิเนี่ยก็อึ้งไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ของที่ระลึกจากแฟนคลับจริงๆและหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองคนเนี่ยก็กลับมาขายของต่อนะคะและทุกๆก,การกระท,ทํของสองคนเนี่ยก็อยู่ท่ามกลางสายดาดอมมากมายดูเหมือนว่าบรรดาดอมเนี่ยก็จะเป็นสาววายกันทั้งนั้นเลยนะคะและในที่สุดงานแฟน ก็ได้จบลงในตอนเย็นวันนั้นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าอาซากิเนี่ยกำลังนั่งรอคุณฟูจิเก็บบูธนะคะในตอนนี้เขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยที่คุณฟูจิเนี่ยชวนเขามาเที่ยวในงานเทศกาลแบบนี้แล้วในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่ามีคนเนี่ยเขาอยู่เมื่อมองไปก็พบว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งหน้าตาเนี่ยก็คุนเอามากๆเลยพอมองดูดีๆเอ๊ะคุณฟูจินั่นเองในตอนนี้อาซากิเนี่ยก็ตื่นเต้น มากเลยนะคะเพราะในตอนนี้คุณฟูจิแต่งหญิงนั่นเองซึ่งคุณฟูจิก็ได้บอกนะคะว่าอันที่จริงแล้วอาากิก็เคยเห็นนินาตอนคุณซุโอเนี่ยส่งรูปให้ครั้งแรกซึ่งอาากิเนี่ยก็ได้บอกว่าใช่ครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะหลังจากที่คุณฟูจิเนี่ยหลอกอาากิมาช่วยขายโดจินเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอเนี่ยก็ได้มาเลี้ยงตอบแทนนะคะถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยขายหนังสืออะไรไปก็ตามแล้วภาพก็ตัดไปที่อาากิ ในขณะที่กินเนื้อย่างเนี่ยก็ดันนึกถึงเพื่อนทั้งสองคนขึ้นมาและในตอนนั้นเองอาสกิเนี่ยก็ได้หยิบโทรศัพท์นะคะถ่ายรูปเนื้อย่างแต่ก็ดันติดแขนคุณฟูจิไปและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ส่งลงกรุ๊ปนะคะในตอนนั้นเองฮางิเนี่ยก็ได้ส่งข้อความมาโวยวายใหญ่โตเลยโวยวายว่าอาสกิเนี่ยไปกินเนื้อย่างกับสาวสวยแน่ๆเลยเพราะแขนเนี่ยมันบอกออล่ามาสุดๆในตอนนั้นอาสกิเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะเพราะฟูจิเนี่ยบอกให้เขาตั้ง ใ,ใแล้วภาพก็ตัดไปนในตอนเช้าในตอนนี้คุณโซโอเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์กับโคฮาคุนะคะซึ่งโคฮาคุเนี่ยก็ได้บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นเวรของคุณฟูจิแต่ก็ติดต่อคุณฟูจิไม่ได้ดูเหมือนว่าเมื่อวานเนี่ยจะเป็นงานแฟร์ด้วยต้องรบกวนให้คุณโซโอเนี่ยไปตามคุณฟูจิแล้วล่ะคะ่ะหลังจากนั้นคุณโซโอเนี่ยก็ได้รับปากนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเธอเคยได้แต่งหญิงมาดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เวรของเธอนั่นเองที่จะไปทํางานที่บาร์แล้วภาพ ไปที่บ้านคุณฟูจิในตอนนี้คุณซูโอเนี่ยกำลังกดกิ่งที่บ้านของคุณฟูจินะคะและหลังจากนั้นไม่นานประตูนเนี่ยก็ถูกเปิดออกโดยอาซากินั่นเองเลนเอาคุณซูโอเนี่ยถึงกับทำหน้ามไม่ถูกเลยนะคะและในตอนนี้อาซากิเนี่ยก็ตื่นเต้นมากเลยที่เห็นคุณซูโอเนี่ยอยู่ในชุดผู้หญิงโอ้วันนี้แต่งหญิงเลยเหรอครับสวยมากๆเลยนะแน่นอนว่าคุณซูโอเนี่ยก็ตกใจไม่แพ้กันนะคะที่เห็นอาซากินในบ้านฟูจินั่นเองหลังจากนั้นเธอก็ได้ถามว่าแล้วฟูจิอยู่ไหมคะ ซึ่งอาซากิเนี่ยก็ตอบรับเลยนะคะว่าอยู่ครับเดี๋ยวผมจะไปตามให้นะแล้วหลังจากนั้นอาซากิเนี่ยก็ได้เดินไปตามฟูจิในห้องนอนนั่นเองดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะสนิทสนมแล้วมานอนที่บ้านต่อด้วยกันนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณโซโอเนี่ยก็ไปได้ถามความจริงจากคุณฟูจินะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมสนิทสนมกันขนาดนี้หลังจากนั้นฟูจิเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยอาซากิไปช่วยเธอขายของที่บูธแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็มากินตอนเย็นด้วยกันแล้วหลัง จากนั้นน้องคูเนี่ยก็มาดื่มต่อกันที่ห้องแล้วก็เป็นอย่างที่ซูโอเห็นนั่นแหละแล้วในขณะที่ฟูจิเนี่ยกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะเธอเนี่ยก็ได้บอกให้อาากิเนี่ยแต่งตัวด้วยแล้วก็ไปที่ร้านพร้อมกับเธอเพื่อที่จะไปกินข้าวเที่ยงนั่นเองส่วนอาากิเนี่ยก็เป็นคนวางไงนะคะเขาก็รับปากแล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่บาร์แต่งชายนั่นเองในตอนนี้ทั้งอาากิคุณซูโอรวมถึงคุณฟูจิเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่บาร์กันแล้วนะคะและในตอนนี้ คุณฟูจิเนี่ยก็ได้ทำข้าวห่อไข่ให้อากิกินซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ถามอากินะคะว่าอร่อยหรือเปล่าหลังจากที่เห็นอากิกินและแน่นอนว่าอากิเนี่ยก็ได้บอกว่ามันอร่อยมากอะไรที่เขากินเนี่ยก็อร่อยไปหมดละค่ะและในตอนนั้นเองคุณฟูจิเนี่ยก็ได้ให้อากิเนี่ยปอนให้เธอสักคำหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าความใกล้ชิดของทั้งสองคนเนี่ยทำเอาโคฮาคุเนี่ยถึงกระทักไปเลยนะคะแต่ทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขินอายหรือประมาทอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ดูเหมือนว่าจะ มีเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์อาซากินะคะเมื่อเขารับสายก็พบว่าฮังยิเป็นคนโทรมานั่นเองดูเหมือนว่าอาซากิเนี่ยจะหายไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็มารับสายทีหนึ่งก็ตอนนี้ละค่ะซึ่งฮังิเนี่ยก็เป็นห่วงมากเลยได้ถามว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนทาอะาไรอยู่ซึ่งอาซากิเนี่ยก็ได้บอกว่าในตอนนี้เนี่ยอยู่ที่บาร์โรดมีทั้งคุณโคฮาคุคุณฟูจิแล้วก็คุณซูโอ้วยนะในตอนนั้นเองคุณซูโอนี่ก็ได้หยิบโทรศัพท์แล้วก็ส่งข้อความไปหาโทคิวะนะคะเพื่อ ที่จะชวนโทคิวะแล้วก็ฮางิเนี่ยมาทานอาหารหรือมาทานข้าวเที่ยงที่บาร์รถด้วยกันแล้วภาพกระตัดไปที่โทคิวะกับฮางนินะคะในตอนนี้โทคิวะเนี่ยได้โชว์ข้อความที่คุณซูโอเนี่ยส่งข้อความมาให้เขานะคะเรื่องที่ชวนไปทานข้าวและแน่นอนว่าโทคิวะเนี่ยก็ไปส่วนฮางิเนี่ยเขายังทําใจไม่ได้นะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรับดาเมจบรรดาสาวหล่อได้นั่นเองแล้วภาพกระตัดไปที่บาร์รถในตอนนี้โทคิวะ ก็ได้มาถึงที่นี่นะคะแล้วเขาเนี่ยก็ได้สงสัยนะคะว่าอะไรที่วางอยู่มันตักของคุณซูโอนั่นเองหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้โชว์นะคะแล้วมันก็คือตุ๊กตาโทคิวะนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ได้สงสัยนะคะว่าทําไมมันต้องเป็นรูปเขาซึ่งคุณซูโอนี่ก็ได้บายเบี่ยงนะคะหลังจากนั้นก็ได้ชวนเล่นเกมแน่นอนว่าคนที่สนใจที่สุดก็คืออาสากินั่นเองหลังจากนั้นคุณซูโอนี่ก็ได้บอกว่าเป็นเกมที่ทายคําส่วนใครขืนก่อนคนนั้นแพ้ แล้วก็ดูเหมือนว่าอาสกิเนี่ยจะเล่นกับคุณฟูจิก่อนนะคะมันก็เหมือนการต่อคําธรรมดานั่นแหละคะ่ะแล้วก็อยู่ที่สกิลอีกฝ่ายว่าใครเนี่ยจะทําให้ใครเขินก่อนกันนั่นเองและแน่นอนว่าอาสกิเนี่ยก็เป็นฝ่ายแพ้นะคะหลังจากนั้นก็เป็นตาของโทคิวะกับคุณซูโอและหลังจากนั้นโทคิวะเนี่ยก็แพ้ตั้งแต่ประโยคแรกเลยนะคะเพราะเขาคิดว่าเริ่มก่อนแพ้ก่อนจะไม่ต้องโดนดาเมจแรงๆยังไงล่ะแล้วหลังจากนั้นคุณซูโอเนี่ยก็ได้ชวนเล่นเกมต ะะรอบนี้ไขรแพ้เนี่ยถูกลงโทษสุดท้ายแล้วโทคิวะเนี่ยก็ต้องยกธงขาวนะคะเพราะเขาเนี่ยเล่นเกมไม่เก่งและหลังจากนั้นเขาก็ได้ถามอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทําไมต้องพกตุ๊กตาเขาไปไหนมาไหนในตอนนั้นเองคุณโซโอนี่ก็ได้บอกว่าเอาไว้ทําในเรื่องที่บอกไม่ได้นะ่ะแล้วภาพก็ตัดไปที่โทคิวะเรื่องที่บอกไม่ได้คืออะไรเงั้นเหรอเอาตุ๊กตาเรามาซ้อมหรือเอามาทําลายกันนะแล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องในหัวของโทคิวะกับเรื่องในหัวฮุนโซโอ มันจะสวนทางกันสุดๆไปเลยนะคะส่วนคุณซูโอนี่ยก็ได้แต่บอกว่ามันเป็นความลับนะเราภาพก็ตัดจบตอนที่5อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใหญ่เพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย